เหมือนมีปากเสียงกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่นูโน่เอสปริโตซันโตจะโดนเด้งออกจากกุนซือของอัลอิตติฮัดนะครับล่าสุดมีการแฉว่านูโน่ได้ประทะคารมกับเบนเซม่าก่อนโดนเด้งนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสื่อในซาอุดิอาระเบียออกรงแฉนูโน่เอสปริโตซันโตกุนซือชาวโปรตุเกสคนนี้มีปากเสียงกับเบนเซม่าซูเปอร์สตาร์คนเก่งอย่างรุนแรงนะครับโดยอัลอิตติฮัดไล่ออกจากตำแหน่งกุนซือทันทีหลังจากนั้นเราต้องบอกว่านูโน่พาทีมคว้าแชมป์ซาอุดิโปรลีกเมื่อฤดูกาลก่อนแต่ยังก็ตามในฤดูกาลนี้เขาพาทีมออกสตาร์ทไม่สวยนะครับอยู่อันดับ6บนตารางคะแนนและแพ้เอาคูว่าอัลตาวิยา0-2ในศึก FC ซูเปอร์ลีกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าความแพ้ในเกมนี้คือฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะครับแถมจังหวะที่นูโน่เถียงกับเบนเซม่าตอนพักครึ่งที่ทีมตามหลัง 0-1 คือจุดแตกหักแล้วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของอัลริยาดีนะครับรายงานบอกว่านูโน่เนี่ยได้พูดอะไรบางอย่างกับเบนเซม่าเขาบอกว่านายเป็นยอดนักเตะแต่ดูเหมือนว่านายขี้เกียจเกินไปที่จะไล่กดดันคู่แข่งอันนี้คือสิ่งที่เขาด่าเบนเซม่านะครับแล้วดูเหมือนว่าเบนเซม่าพอได้ยินแบบนั้นไม่สบอารมณ์กับคำพูดเลยก่อนสวนกลับไปว่าอย่ามาพูดกับผมคนเดียวไปพูดกับทั้งทีมนู่นนะนูโน่ก็เลยตอบกลับไปว่านายคือผู้นำของทีมเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาลูกทีมเป็นนักเตะคนสำคัญที่สุดนายต้องเริ่มต้นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับนักเตะทุกคนโอ้โหนี่คือสิ่งที่นูโน่ได้พูดครับเขาเนี่ยยังไม่ยอมก็บ่นต่อไปเรื่อยๆขณะที่เบนเซม่าไม่ยอมรับข้อกล่าวหาว่าเขาเล่นแบบขี้เกียจด้วยนะครับโอ้โหนั่นแหละครับเหมือนจะมีประเด็นกับเบนเซม่าด้วยสำหรับนูโน่เอสปิริโตซันโตก่อนที่โดนเด้งจากกุนซือของอัลอิตติฮัดนะครับนั่นแหละครับมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดแม่วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยไม่รู้ว่าจะไปคุมทีมไหนต่อสำหรับนูโน่เอสปิริโตซันโตจัดไปฮะ